ดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่6มีนานะครับ2555หุ้นเด่นยานร้อนนะครับตัวฮาน่านะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับจากผลประกอบการที่ผ่านมาในไตรมาส4ไม่แย่อย่างที่คิดนะครับแล้วก็ยังได้เงินประกันน้ำท่วมคืนแล้วในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับถ้าดูตัวเลข book to bill นะครับในตลาดโลกของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะครับอยู่ที่ 0.95 เท่านะครับทางฝ่ายมีมุมมองบวกนะครับคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดราคาตรงนี้ค่อนข้างเต็มที่นะครับแนะนำทยอยขายนะครับคิวเฮาส์นะครับก็ขึ้นด้วยข่าวยอดจองกำไรจากการขายอาคารเข้ากองทุนเป้ากำไรเติบโตสูงนะครับแต่ว่าแบ็คล็อกเนี่ยยังรองรับรายได้ปีนี้ไม่เยอะนะครับก็คือต้องไปลุ้นการขายข้างหน้าครับราคาหุ้นตอนนี้ขึ้นมา P 12เท่าแล้วนะครับแนะนำทยอยขายนะครับตัว BH นะครับยังขึ้นได้ต่อเนื่องจากกำไรที่ดีโดย BH ได้รับกลยุทธ์มาเน้นการทำธุรกิจภายในประเทศขายหุ้นต่างประเทศออกไปขณะที่มีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานมากกว่า 20% บนราคาพื้นฐาน59บาทแนะนำเก็งกำไรนะครับ PTT GC แนวโน้มส่วนต่างผลิตภัณฑ์จะปรับขึ้นทั้งในส่วนโอลิฟินและพาราไซลีนจากอุปทานส่วนเพิ่มที่น้อยกว่าอุปสงค์ส่วนเพิ่มจะเป็นตัวขับเพื่อนของการฟื้นตัวของราคาหุ้นราคาพื้นฐาน86บาทแนะนำเก็งกำไรตัวแสนสิรินะครับก็ยอดจองล่าสุดเนี่ยก็ดีกว่าไตรมาส4นะครับแล้วก็ดีกว่าคาดนะครับหลังจากปรับประมาณการอะไรต่างๆแล้วนะครับแสนสิริเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่มีแบ็คล็อกค่อนข้างสูงรองรับรายได้ปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าปีนี้นี่รองรับ 75%แต่ราคาหุ้นเนี่ยเราคิดว่ามันขึ้นมารอพอสมควรแล้วนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเทรด PE 7เท่ากว่าๆนะครับในอดีตของเขาเนี่ยเขาเทรดอยู่ PE ประมาณ 7-8 เท่าในแม็กซิมัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแถวนี้เนี่ยเราแนะนำแค่ถือนะครับถ้าขึ้นต่อก็น่าจะขายออกนะครับไลมอนแลนด์นะครับก็อย่างที่มองไว้นะครับยอดจองไตรมาส4เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านแต่ถ้าดู 1,500 ล้านมาจากโปรเจกต์ใหม่ที่พัทยานะครับชื่อ Unix นะครับซึ่งมีมูลค่าโครงการ 62,900 เป็นโปรเจกต์ตลาดล่างอันแรกของบริษัทนะครับก็มียอดขายประมาณ 20% หรือว่า600ล้านส่วนโปรเจกต์ที่เหลือเนี่ยก็มียอดขายขยับขึ้นนิดหน่อยพอๆกับไตรมาส3เพราะฉะนั้นมันเลยดีขึ้นจากไตรมาส3เนี่ยด้วยการเปิดโปรเจกต์ใหม่ยอดจองจากไตรมาสจากโปรเจกต์ใหม่นะครับแบ็คล็อกปัจจุบันตอนนี้มีรอโอนอยู่ที่หมื่นล้านนะครับโครงการเดลิเวอร์ปีหน้า 4,000 ปีถัดไปอีก 2,000 รายได้ปีนี้ที่เรามุ่งหวังไว้นะครับคือการโอนเดลิเวอร์เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะโอน Q2 นะครับไปมาเนี่ยดูแล้วยังติดขัดเรื่องการขออย.นะครับหรือว่าการอนุญาตใช้อาคารอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้การโอนนี่อาจจะต้องไปโอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าครึ่งแรกเนี่ย Q1 Q2 ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับในเรื่องของประมาณการไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ในเรื่องรายไตรมาสเนี่ยเรามองว่าการทำกำไรของไลมอนแลนด์เนี่ยจะต้องไปเห็นใน Q3 นะครับ Q1 Q2 ไม่มีของรับรู้รายได้นะครับเพราะน่าจะมีผลขาดทุนนะครับแนวโน้มกำไรไม่เปลี่ยน valuation นั้นเรามองที่7เท่านะครับของกำไรปีหน้านะครับที่มองกำไรปีหน้าเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นการรับรู้รายได้โปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับในปีถัดๆไปนั้นจะมียอดรับรู้รายได้ตกอยู่ประมาณ 6-7,000 ล้านนะครับอันนี้ประเมินจากโครงการในมือที่รอรับรู้รายได้และงบซื้อที่ดินซึ่งต่อปีเนี่ยประมาณ 5-6,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรายได้และกำไรปีหน้าน่าจะเป็นระดับที่สามารถที่จะรักษาไว้ได้ในระยะยาวจึงใช้ PE ในปีหน้านะครับมองราคาพื้นฐานบาท50มีอัพไซด์แค่ 4% ปรับคำแนะนำลงเป็นถือนะครับคือข่าวลบอันนึงก็คือเรื่องของการเลื่อนการรับรู้รายได้ Deliver เนี่ยไปใน Q3 ทำให้ Q1 Q2 นั้นยังมีผลขาดทุนอยู่นะครับตัว Macro นะครับกำไรสุทธิ Q4 มี Margin ดีที่สุดนะครับกำไรสุทธิเติบโต 43% year on year 1% Q on Q นะครับทั้งปีที่แล้วเนี่ยเติบโต 38%
ปีนี้คิดว่ามีสาขาใหม่เนี่ยจะ3แห่งนะครับครึ่งแรกจะเปิดเพิ่มอีกนะครับเปิดตัวร้านค้าแบบใหม่นะครับฟู้ดเซอร์วิสแห่งแรกที่หัวหินนะครับคิดว่ากำไรปี5556เนี่ยจะโต 26% นะครับปัจจัยหนุนจากอัตราภาษีที่ลดลงนะครับขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปี55ลดลงเล็กน้อยจะเพิ่มขึ้นในปี56แนะนำซื้อราคาพื้นฐาน368บาทก็มีตัว IT City นะคะถามว่างบควอเตอร์4เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำกว่าปกตินะคะก็เจอเรื่องน้ำท่วมขึ้นไปนะคะก็ทำให้ตัวกำไรเองเนี่ยเหลือเพียง24ล้านบาทนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 55% ควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยลดลงไป 68% นะคะเนื่องจากบริษัทเนี่ยจะต้องปิดสาขาไปประมาณสัก8สาขานะคะทำให้ยอดขายเองเนี่ยลดลงทั้งเยือนเยียและควอเตอร์ควอเตอร์นะโดยเฉพาะควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยลดลงถึง 29% นะคะเหลือเพียง 1,318 ล้านบาทนะคะยอดขายที่ลดลงก็ทำให้ในเรื่องของตัวส่วนลดรับก็น้อยลงด้วยนะคะและรวมถึงการที่จะเร่งไม่อยากมีสต็อกอยู่ในมือค่อนข้างมากนะคะมาร์จิ้นไตรมาส4เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะคะเหลือเพียงแค่ 11.7% เท่านั้นนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่สูงถึง 13% นะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ลดลงไม่ค่อยมากนะคะเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคงที่สัก 60-70% นะคะอีกทั้งในเรื่องของในควอเตอร์4เองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายพิเศษช่วยพนักงานจากเรื่องน้ำท่วมนะคะกำไรจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเนี่ยควอเตอร์นี้เนี่ยก็คือปรับลดลงในทิศทางเดียวกับกำไรของบริษัทนะคะคือไอทีเนี่ยรับรู้รายได้มาเพียงแค่3ล้านบาทนะคะแนวโน้มควอเตอร์1เนี่ยก็คือฟื้นตัวนะคะแต่ต้องบอกว่าตัวกำลังซื้อเองเนี่ยตั้งแต่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าดีกลับมาเป็นปกตินะคะแต่หากเทียบกับควอเตอร์4เนี่ยก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่มองว่าจะทำให้ตัวกำลังซื้อเนี่ยยังไม่กลับมาเต็มที่ก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการซื้อให้ลดลงเช่นกันนะคะในส่วนของการเปิดสาขาขนาดใหญ่เนี่ยก็คืออาจจะไปต้องเลื่อนไปเปิดในครึ่งปีหลังเป็นหลักนะคะโดยคาดว่าในเดือนเมษาเนี่ยหากมีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น300บาทต่อวันเนี่ยก็มีประเด็นบวกที่จะทำให้อาจจะมีการกระตุ้นกำลังซื้อกลับมาได้นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยทางบริษัทก็มีประกาศเพิ่มทุนนะคะเรื่องปันผลก็เมื่อวานเพิ่งขึ้น XD ไปนะคะ เพิ่มทุนเนี่ยก็คือรองรับการแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิ์นะคะจำนวนก็คือ 17.4 ล้านหุ้นนะคะอายุ3ปีนะคะแปลงสภาพก็คือ1ต่อ1 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อหุ้นสามัญนะคะราคา 11.80 บาทนะคะตัว IT City เนี่ยก็มองทางฝ่ายเนี่ยปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะเป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คือ 11.40 บาทนะคะตัว AGE นะคะ Asia Green Energy นะคะก็เป็นไปในทางที่เดียวกันกับที่คาดคือควอเตอร์4เนี่ยได้รับผลกระทบจากในตัวน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ยอดขายถ่านหินที่มองว่าจะไปประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเขาชะลอการสั่งซื้อเพราะว่าตอนนั้นช่วงราคาถ่านหินมันอยู่ในราคาสูงเขาก็มองว่าถ้าราคาลงจะค่อยมีการสั่งซื้อใหม่ก็คือเหมือนกับมีการเลื่อนชิปเมนต์ออกไปนะคะควอเตอร์4รายได้ก็เลยไม่ได้โตตามที่คาดนะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรของ AGE อยู่สูงถึง148ล้านบาทนะคะแต่ในครึ่งปีหลังเนี่ยมีกำไรอยู่แค่112ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากควอเตอร์3ที่มีน้ำท่วมที่อยุธยานะคะทำให้การขนส่งถ่านหินเนี่ยมีลำบากมากขึ้นเนื่องจากย้ายไปอยู่ในคลังสินค้าที่อื่นของบริษัทนะคะแล้วก็มีเรื่องตัวปิดการให้บริการในสมุทรสาครด้วยเหมือนกันตอนนั้นมีเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีการประท้วงนะก็เลยจะทำให้ควอเตอร์3ได้รับผลกระทบแล้วก็มาควอเตอร์4ด้วยเช่นกันนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยกำไรสุทธิเขาก็มีการโกรทค่อนข้างดีนะคะโตขึ้น 104.78% year on year นะคะอยู่ที่ 260.35 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นเพราะว่าในทิศทางของตัวถ่านหินเริ่มมีปริมาณใช้มากขึ้นนะในอุตสาหกรรมต่างๆใช้ถ่านหินมากขึ้นตามราคาน้ำมันที่ราคาแพงก็มีการขยับมาใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้กำไรออกมาค่อนข้างดีในปี55นี้เนี่ยเราก็ประมาณการกำไรโตขึ้นได้อีกนะคะเพราะว่าปริมาณการจำหน่ายถ่านหินเขาเรามองว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 ถึง 3 ล้านตันจากประมาณ 2 ล้านตันในปี2554นะคะอันนี้หลักๆก็คือมีการจำหน่ายไปประเทศจีนมากขึ้นนะคะ
คือเขามีเข้าไปบุกตลาดใหม่แล้วก็นำถ่านหินที่เขาซื้อจากอินโดนีเซียไปขายในประเทศจีนซึ่งมีดีมานด์มากขึ้นมากค่อนข้างมากนะในจีนดีมานด์ก็คือมาจากตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วก็มองว่าผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมไม่มีผลกระทบจากเรื่องการปิดสมุทรสาครไม่มีเพราะฉะนั้นในปีนี้นะในปี2555เนี่ยก็จะเห็นการโกรธขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเราประมาณการกำไรสุทธิของปี2555เนี่ยจะโตได้อีก 33.72% นะคะปัจจัยที่1ก็คือปริมาณขายเพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือไม่ได้รับผลกระทบเหมือนอย่างเช่นปี54นะคะอันที่3ก็คือบุกเข้าไปในตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวในเรื่องของตัวครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการเปิดคลังถ่านหินคลังสินค้าของเขานะคะก็คือเป็นที่อยุธยาเนี่ยจะทำให้ต้นทุนของการจำหน่ายถ่านหินลดลงไปนะคะกอสมาร์จิ้นตรงนี้ก็คือช่วยให้มีกอสมาร์จิ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะราคาหุ้นมีการปรับขึ้นมาระดับพอสมควรเราจึงแนะนำเพียงทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน6.15 บาทนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ